สวัสดีครับตัวนี้เป็นวิดีโอตัวพิเศษนะครับพอดีว่ามีคนสอบถามเข้ามาใน YouTube นะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการเซตอัพโฆษณา Google Ads นะ Google Search แล้วคุยเกี่ยวกับเรื่อง Quality Score แล้วก็หรือคะแนนคุณภาพเสร็จแล้วก็มีคุณจำหน้าจอนี้นะครับคุณคนนี้ฮะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วถามมาว่าไม่ทราบว่าจะดู Quality Score Ad Relevant Ads Experience อย่างไรคือจริงเว็บไซต์ Experience อย่างไรนะครับไปตั้งค่าตรงไหนผมก็เลยจะไม่รู้จะเขียนตอบอย่างไรเลยทำเป็นวิดีโอตัวนี้ส่งไปให้คุณดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมทำวิดีโอตัวนี้เสร็จผมอัปโหลดขึ้นแล้วผมส่งลิงก์เข้าไปตอบคำถามคุณนะครับมาที่หน้าจอเลยครับนี่เป็นบัญชีโฆษณา Google Ads นะครับสิ่งที่ผมคุยในวิดีโอตัวนั้นคือ Quality Score คราวนี้คุณอยากดูคะแนนดูอย่างไรนะครับงั้นเราก็มาเลือกบัญชีโฆษณาก่อนอันนี้เป็นบัญชีโฆษณาเรามาเลือกแคมเปญนะครับแคมเปญเช่นนี้เป็นแคมเปญ Google Search ของคุณคุณคลิกเข้าไปเลยนะครับคุณไปที่คีย์เวิร์ดด้านสมมติมีหลายคีย์เวิร์ดมีไปที่คีย์เวิร์ดทางเมนูด้านซ้ายเนี่ยนะครับเสร็จแล้วให้คุณเพิ่มคอลัมน์ครับเพิ่มว่าผมมีข้อมูลอยู่แล้วสิ่งที่เขากำลังมองหาคือคอลัมน์พวกนี้ครับ Quality Score คือคะแนนคุณภาพมันจะประกอบไปด้วย Expected CTR เปอร์เซ็นต์การคลิก Ad Relevance ความสัมพันธ์ระหว่าง Ad แล้วก็ Landing Page Experience ไอ้3คอลัมน์ตรงเนี้ยมาได้อย่างไรนั่นคือคำถามของคุณคนนี้นะครับครูมินดีนะ Channel นะครับวิธีทำนะครับให้ไปที่คอลัมน์ตรงนี้ครับเราสามารถจะปรับแต่งข้อมูลที่เราอยากจะมองเห็นบนหน้าจอได้ไปที่คอลัมน์ตัวนี้นะครับคุณกด modify column ครับโดยปกติแล้วมันจะมีหัวข้อ quality score หรือถ้าเป็นภาษาไทยคะแนนคุณภาพอยู่ตรงนี้คุณคลิกไปที่ quality score ผมเลือกไว้แล้วสมมติว่าคุณยังไม่ได้เลือกวิธีทำคุณก็มาติ๊กข้อมูลที่คุณต้องการมีเช่นอย่างนี้ผมก็มาติ๊กอย่างนี้นะครับข้อมูลจะขึ้นมาดังด้านขวามันจะเป็นโผล่ขึ้นมาคุณสามารถจัดเรียงได้อีกว่าไอตัวนี้คุณจะเอาอะไรขึ้นก่อนเช่นผมเอา quality score ขึ้นก่อนเอา CTR เห็นไหมฮะ add relevant แล้วแต่ว่าคุณต้องการจัดเรียงยังไงพอคุณจัดเรียงเรียบร้อยแล้วคุณกด apply ข้อมูลที่คุณจัดเรียงก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับคุณก็จะมองเห็นเลยว่าคะแนน quality score ของคุณเนี่ยจาก10คะแนนเต็ม10เนี่ยคุณได้เท่าไหร่คุณสามารถจะดูด้วยว่าไอ้คุณคะแนนคุณภาพหรือ quality score ที่ประกอบด้วย3ปัจจัยเนี่ย CTR เปอร์เซ็นต์การคลิกคุณได้เท่าไหร่มันจะมีเป็นเลเวลabove average average แล้วก็ below average นะครับ add relevance ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความโฆษณาคีย์เวิร์ดเป็นอย่างไรแล้วก็ landing page experience ดูว่าคะแนนคุณภาพของเว็บไซต์ของคุณว่าคนเข้าไปแล้วเขามีประสบการณ์อย่างไรนะครับผมไม่รู้จะตอบความถามคุณอย่างไรเลยทำเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณๆนะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอของผมนะมีคำถามเขียนเข้ามาครับผมจะพยายามตอบครับขอบคุณมากเลยครับ